วัสดีครับเพื่อนๆเรามาทำเมนูปลาโอหมักซอสสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเมนูนี้หอมอร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับปลาโอไซส์กลาง3ตัว1กิโลครึ่งนะครับเราก็ล้างทำความสะอาดแลกและตัดครีบเอาพุงออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนน้ำซอสสำหรับมาหมักกับปลาโอของเรากันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว2ทัพพีน้ำเปล่า200 ml ซอสปรุงรส2ทัพพีซีอิ๊วขาว1ทัพพีผงปรุงรส1ช้อนชาซีอิ๊วดำหวาน2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เรานะครับคนส่วนผสมน้ำซอสให้ละลายเข้ากันเลยนะครับเพื่อนเมื่อส่วนผสมน้ำซอสของเรานะครับละลายเข้ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนำน้ำซอสของเราไปราดกับเนื้อปลาโอกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับนำน้ำซอสที่เราผสมไว้นะครับมาราดลงที่เนื้อปลาโอเลยนะครับแล้วเราจะหมักเนื้อปลาโอกับน้ำซอสทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้น้ำซอสซึมลงสู่เนื้อปลาโอเพื่อจะได้รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นไปนะครับให้วางคว่ำด้านเนื้อนะครับลงไปแช่กับน้ำซอสนะครับน้ำซอสเขาจะได้ซึมเข้าสู่เนื้อปลาโออย่างง่ายๆนะครับอีก1ชั่วโมงเจริญครับเพื่อนเราก็หมักปลาโอของเราในน้ำซอสครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำปลาโอของเราไปลงในกระด้งนะครับเพื่อจะนำเขาไปตากแดดนั่นเองนะครับเราก็นำปลาโอของเรานะครับที่หมักซอสลงในกระด้งไปที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ให้เรานำผ้าขาวบางมาคลุมเขานะครับก่อนที่จะนำไปตากแดดสัก1แดดนะครับเพื่อนๆเพื่อกันแมลงวันนะครับเวลาตากแดดนะครับเราก็จะตากปลาโอหมักซอสของเรานะครับไว้ที่แดดจัดๆนะครับ2ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆทุกครึ่งชั่วโมงให้เรามากลับด้านปลาโอด้วยนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับก็ให้เรามากลับด้านปลาโอของเรานะครับแล้วก็ตากต่อจนครบ2ชั่วโมงนะครับเราก็ตากปลาโอหมักซอสของเราครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับหากเพื่อนๆต้องการให้เนื้อปลาโอแห้งเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็สามารถตากเพิ่มได้อีกนะครับขั้นตอนต่อไปนำปลาโอหมักซอสของเราไปทอดกรอบกันเลยครับเพื่อนๆเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับเราจะทอดปลาโอหมักซอสของเราด้วยไฟกลางนะครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็นำปลาโอของเรานะครับมาใส่ลงไปทอดได้เลยนะครับเราจะทอดเขาประมาณ 5-6 นาทีนะครับแล้วก็ให้เราหมั่นพลิกเนื้อปลาโอของเราไปมานะครับเพื่อที่เขาจะได้สุกทั่วถึงนะครับแค่เขาลงไปแช่ในน้ำมันกลิ่นหอมก็ออกมาแล้วครับเพื่อนๆก็จะหอมกลิ่นซอสหมักปลาโอของเรานะครับเดี๋ยวเราทอดปลาโอหมักซอสของเราให้สุกเลยนะครับเราก็ทอดปลาโอหมักซอสของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสีสันสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราตักปลาโอของเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูปลาโอหมักซอสแดดเดียวของเรานะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับเพื่อนๆหอมกลิ่นซอสเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับปลาโอหมักซอสของเรานะครับก็มีรสชาติที่หอมหวานมันเค็มนิดๆอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูกับข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามนะครับไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับประทานเมนูปลาโอหมักซอสก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้ถ้าเราทอดไม่หมดนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปตากแดดเพิ่มเติมได้นะครับให้เนื้อเขาแห้งยิ่งขึ้นไปแล้วก็นำไปแช่เย็นนะครับสามารถเก็บไว้ทานได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับ